ขาพระยาเดินธงพื้นป่าสำคัญของประเทศพื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นพื้นที่ป่าหัวโล้นที่ได้รับการบุกรุกและถูกทำลายแต่ในปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ 5,971 ไร่ของเขาพระยาเดินธงในอดีตเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมากรมป่าไม้ผนึกความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ากับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนรวมถึงมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของป่าและจำนวนประชากรสัตว์ป่าภายใต้ชื่อโครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นป่าที่มีการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับจนทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมนะครับพันไม้มีค่าต่างๆโดนตัดไปหมดแล้วอันนี้ก็จะเหลือแต่พันไม้ที่ยังเป็นไม้ที่ไม่มีเป็นไม้ที่โตเร็วแล้วก็ไม่มีค่าในเรื่องของทางเศรษฐกิจเราก็มาดำเนินการฟื้นฟูเพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายสร้างความร่มสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับโดยวันที่7สิงหาคม2563บริษัทเชสเตอร์ฟู้ดจำกัดจัดกิจกรรมเชสเตอร์ปันรักปันน้ำใจปีที่8ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกป่าปราณีตบนพื้นที่1ไร่จำนวนกล้าไม้200ต้นในโครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธงร่วมทำกิจกรรมวัดความสูงและชนิดของพันไม้เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตและความสูงของต้นไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามผลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเรียนรู้กระบวนการปั้นซีดบอลหรือก้อนดินเมล็ดพันธุ์ที่ทำมาจากการผสมดินเหนียวและปุ๋ยหมักมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ตามธรรมชาติกิจกรรมในวันนี้ที่ทำเป็นการปลูกป่าที่ผมอยากเรียกว่าการปลูกป่าแบบเต็มรูปแบบเราเตรียมพื้นที่ให้1ไร่นะครับที่เหมาะสมกับจำนวนคนนะครับประมาณ50คน1ไร่เนี่ยเราเตรียมต้นไม้ไว้200ต้นแล้วเรากำหนดให้วิธีการปลูกแบบประณีตต้องมีการขุดหลุมนะครับขนาด30 × 30 × 30นะครับแล้วก็ต้องมีการรองปุ๋ยก้นหลุมแล้วมีการปลูกแล้วก็มีการวางแปลงในการจับพิกัดติดแท็กนะครับแล้วก็วัดความโตวัดความสูงของต้นไม้เราได้ข้อมูลของต้นไม้ใน1แปลงที่สามารถติดตามผลได้เลยเรามีกิจกรรมเสริมๆอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะกล้าไม้การทำซีดบอลนะครับที่จะแล้วก็อาจจะมีการยิงหนังสติ๊กนะครับเพื่อที่จะยิงซีดบอลเข้าไปในป่าพี่ว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะอย่างที่บอกก็คือมันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นการสร้างทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็มันไม่ได้อยู่แค่ปัจจุบันนะคะก็คือมันส่งต่อถึงอนาคตให้กับคนรุ่นหลังด้วยโครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธงทำให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและนำความสุขกลับคืนสู่ผู้คนในชุมชนเนติชาวคงแก้วเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน